วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อะไรที่สามีจะทำเมื่อภรรยาหลับแล้วเชิญครับคุยโทรศัพท์ครับผมคุยโทรศัพท์คุยกับใครฮะเพื่อนครับผมให้บ้านไฟไหม้มีจริง ยังมีโอกาสอยู่ฮะคิดว่าอะไรฮะออกไปเที่ยวนอกบ้านค่ะพูดมีอารมณ์ด้วยนะเนี่ยตอนพูดเรามีอารมณ์นะอารมณ์เราออกเลยนะเก็บเสียงอยู่นะเก็บเสียงอยู่นะเอาออกไปเที่ยวโอ้โหคะแนนสูงกว่าล้างมือสักนิดหนึ่งนะครับตัดสินใจฮะคุณกุ้งครับเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยน่าจะรู้คำตอบคุณทาริแต่งงานแล้วมีสามีอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณน้ำหวานมีอยู่แล้วสบายมากคุณพิชชี่ต้องลองนึกดูนะฮะคุณทารี่ครับอะไรที่สามีจะทำเมื่อภรรยาหลับไปแล้วฮะห่มผ้าให้เหม็นความรักอะจริงเหรอสามีเราเหรอไม่จริงอ้าวคือยังไงสามีเรามีไหมแบบโรแมนติกมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนอนคนละมุมเลยเหรอแล้วนอนคนละมุมเรื่องไปลูกสองคนล่ะได้ตอนไหนตื่นมาอีกทีก็อยู่ด้วยกันแล้วตอนนอนก็นอนแยกกันนะใช่แล้วตื่นมาทีมันนอนอยู่ใกล้กันก็ไม่รู้เอาผ้าห่มคุมให้นะฮะมาดูนะฮะคุมผ้าห่มให้มีหรือไม่มีมีแถมมีคุณพิชชี่ครับส่งข้อความค่ะส่งข้อความหาใครฮะหากิ๊กเองค่ะชีวิตคุณผ่านอะไรมาครับเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลที่เรายังโสดอยู่ใช่ไหมอ๋อเจอมากับตัวอ๋อจังหวะเราหลับปั๊บนี่เลยใช่ไหมโอ้มาดูนะฮะส่งข้อความหากิ๊กมีหรือไม่มีมีพลาดไปหนึ่งฮะยังมีโอกาสคุณน้ำหวานเชิญครับเล่นเกมค่ะตีป้อมนะประจำเลยค่ะที่บ้านค่ะนี่เสียงมีอารมณ์เหมือนกันนะฮะสามีก็นั่งเล่นเกมไอ้เราก็นอนอยู่ข้างใช่ค่ะนึกว่าดูบอลค่ะเสียงนี่แบบในใจนั่งบนนะตีแต่ป้อมในเกมนะแกน่ะป้อมอื่นไม่ตีเลยเอาเล่นเกมมีหรือไม่มีมีแม่ข้อหนึ่งยังไม่ออกเลยอ่ะต้องหาข้อหนึ่งให้เจอก่อนนะไม่งั้นยุ่งเลยนะคุณกุ้งครับหาให้เจอฮะอะไรที่สามีจะทำเมื่อภรรยาหลับแล้วครับทำอะไรฮะทำงานค่ะทำโอ้โหพี่ชาติตะผัวชัดๆเลยภรรยาหลับแล้วลงไปทำงานดีกว่าจะได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวมีบ้างไหมฮะอาการอย่างนี้ไม่มีเลยพอภรรยาหลับปุ๊บเป็นไงฮะคุยโทรศัพท์คุยกับใครคะเพื่อนเสียงเปลี่ยนเพื่อนไม่ได้จะบอกใครนะสะกดจิตตัวเองว่าเวลามีถามให้ตอบอย่างนั้นนะอ๋อลงไปทำงานนะมาดูนะไปทำงานมีหรือไม่มีมีไม่มีครับนะพลาดไป2แล้วมวยซอกตึกปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะฮะ4ข้ออยู่บนนั้นที่สำคัญข้อ1เป็นข้อที่คนตอบได้เยอะที่สุดเลยนะฮะระวังดีๆปล่อยไว้นี่โอกาสโดนขโมยสูงมากนะครับคุณทารี่ครับหาให้เจอฮะอะไรที่สามีจะทำเมื่อภรรยาหลับแล้วครับดูหนังค่ะดูหนังนะถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปถ้าไม่มี4ข้ออยู่นั้นรอยเข้าขโมยนะครับมาลุ้นกันนะดูหนังมีหรือไม่มีครับมีข้อ1หลุดออกมาแล้วค่อยโล่งใจหน่อยนะฮะอีก3ข้อแต่ห้ามพลาดคุณพิชชี่ครับสะกิดข้างๆหรือเปล่าคะสะกิดทำไมอ่ะทำไมเขาต้องสะกิดด้วยภรรยาหลับไปแล้วเขาจะไปสะกิดทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบหลบตาทำไมฮะเออ๋อสะกิดนะพอภรรยาหลับปั๊บสะกิดปุ๊บเลยก็แปลกนะตอนตื่นไม่เคยสะกิดเลยนะใช่ไหมฮะสะกิดประจำค่ะช่วงคนอวดผัวสนับสนุนสกิดนะถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะถ้าไม่มี3ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยสกิดมีหรือไม่มีมี
ักคึกคักนี่แสดงว่ามีคำตอบแล้วแน่นอนมีแล้วครับเอาละฮะคุณต้องครับหัวหน้าทีมต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะอะไรที่สามีจะทำเมื่อภรรยาหลับแล้วครับดื่มแอลกอฮอล์ครับผมชีวิตเราเหมือนพี่เกลือไม่โทรกับกิ๊กก็ลงไปดื่มแอลกอฮอล์ภรรยาหลับแล้วก็ซะหน่อยลงไปสักหน่อยพอสักหน่อยเสร็จปั๊บเป็นไงฮะโทรหากิ๊กตัวคิดถึงแล้วก็หนีเที่ยวทุกวันนี้ครอบครัวเป็นไงบ้างฮะก็เกมเมียมีอย่างอื่นไหมมีอย่างอื่นไหมก็มีกอดกอดหอมคุณปุ้ยคิดว่าอะไรก็ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์มีแฟนหรือยังครับเนี่ยมีแล้วแต่งงานหรือยังฮะกำลังแต่งกำลังจะแต่งยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะคุณว่าแต่งงานหรือยังครับยังโสดโสดค่ะโอ้อุ้ยเกิดมีใครดูรายการแล้วสนใจในตัวเรามีอะไรจะบอกเขาไหมฮะเปิดวาร์ปไปโสดนะคะว่างนะคะเอาเลยตอบว่าลงไปดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ70คะแนนกลายเป็นของทีมเราเลยแต่ถ้าเกิดไม่มี70คะแนนก็ต้องเชียร์นะบ่ายมาลุ้นกันเลยฮะดื่มแอลกอฮอล์มีหรือไม่มีครับหูสามข้ออยู่บนนั้นเลยนะเนี่ยคิดว่ามีอะไรบ้างฮะมีอย่างอื่นไหมหอมแก้มหอมแก้มน่าจะมีนะอ้าวข้อ4คืออะไรครับหลับตามโอเคหลับไม่น่าจะอยู่ในข้อ4ได้เลยนะเนี่ยนะฮะข้อ6คืออะไรครับเล่นโซเชียลข้อ7ครับหอมแก้มจริงๆด้วยนะแหมอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่เลือกออกมานะฮะน่าเสียดายโอ้จะซ้อมขู่แล้วนะฮะดูสิฮะขโมยคะแนนไม่สำเร็จนะครับ70คะแนนเป็นของใต้ต้นบักม่วง